คุณป้าลิเลียนแล้วนะคะเมืองพัมพังกาก็ยังมีบุคคลที่มีความสำคัญในแวดวงอาหารของประเทศฟิลิปปินส์อีกท่านหนึ่งก็คือเชฟคลอสชัยยักษ์แห่งร้านบาเลดูตุงค่ะถึงแล้วเป็นบ้านไม่คิดว่าเป็นบ้านตอนแรกคิดว่าเป็นร้านอาหาร so it's a house it is a house he lives here oh the chef lives here oh บ้านสวยจัง it's very beautiful yeah oh hello hey, welcome. Nice to meet welcome you welcome thank you for having us first of all my pleasure my pleasure อันนี้นะคะคือเชฟของเราวันนี้นะคะมิสเตอร์คลอสชายัก it's so much of an honor to having a chance to visit you here I've heard so much about your restaurant ร้านบาเลเดตุงของเชฟคลอสเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศฟิลิปปินส์ว่าใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในเมนูอาหารพื้นถิ่นของฟิลิปปินส์ได้อย่างน่าสนใจและเชฟคลอสก็มีความตั้งใจที่จะสืบทอดอาหารพื้นถิ่นจานต่างๆของฟิลิปปินส์ที่มีอยู่มากมายให้คนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติได้รู้จักเพราะฉะนั้นนะคะร้านบาเลดูตุงของเชฟคลอสร้านนี้ก็เลยรับเฉพาะลูกค้าที่โทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะไหนๆตุนก็ได้มีโอกาสมาทานอาหารฟิลิปปินส์แบบเต็มรูปแบบในร้านของเชฟคนดังระดับประเทศท่านนี้แล้วตุนก็เลยขอให้เชฟช่วยเลือกอาหารที่ถือเป็นไฮไลท์ของอาหารฟิลิปปินส์มาให้ตุนได้ลองทานสัก 3-4 อย่างค่ะเริ่มจานแรกกันที่อาหารเรียกน้ำย่อยที่มีพระเอกเป็นของขึ้นชื่อของเมืองพัมพังกาอย่างตาบานังตาลังกาหรือว่ามันปูผัดกระเทียมที่สามารถทานได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทาบนแครกเกอร์แบบฝรั่งSo what is the word? How do you describe it? Did you like it? I do. It's very similar to Bekanaka.Som tam. Som tam, the one that they... Yes. The som tam, you put the small crab, right? Yes, yes. Som tam. Can you call it again? The green papaya pudong? Salad. Pudong. It's exactly like pudong. Yes. Except this one, they cook it. Mm. But that one... It's raw. คือมันจะแบบคาวๆเหมือนน้ำปูใช่คาวเหมือนน้ำปูแต่ว่าสุกอันนี้เขาทำสุกแล้วนะคะอร่อยอ่ะหรือจะฟิวชั่นกับญี่ปุ่นทานเป็นหน้าข้าวปั้นก็ได้แล้วก็จะเหมาะทานคู่กับอาหารที่ทานกันแพร่หลายมากที่สุดอย่างนึงในฟิลิปปินส์อย่างไก่ย่างค่ะแต่ไก่ย่างสูตรของเชฟคลอสจะหมักมะนาวกะละมันซี่เข้าไปด้วยค่ะวันนี้เซตวันปับวันทิ้งช่วย make yeah the texture the taste something sour something saltyThe linam nam of the crab, the pudong, right? Is that pudong? Pudong. Yeah. Normally, they put calamansi on the crab. So in my case, that means something sour. So I use the fruit, the kamyas, the crunch of the, and then something soft. So the play of texture. Do you have the same fruit in Thailand? Same. Yeah. It's called talingping. Balimbing. Talingping. Balimbing. So it's balimbing in.In our language, it's called kamyas. In English, scientific name is called balimbi. So the one in Singapore, meaning Indonesia, Malaysia, it's called balimbi. Balimbi? Yes. Where do you use it? Do you use it for tom yum? No. Yes, we cook it. We make sour soup. Sour soup. Yes. Same. So that's used for sinigang.เหมือนเราเลยเอาไปทำพวกแบบซุปที่เปรี้ยวๆนะคะอินาซาวอินาซาว Tell me now how you what you think of the inasal since you've eaten inasal yes This is so barbecue. Perfectly done. It's crispy outside and the inside is so soft and juicy. You know the secret there, so why we have an evenly cooked. I bake it first. Yeah. Marinate overnight.In the inasal sauce, and then bake, and then grill for the crispiness. อร่อยมากอร่อยเลยกินในร้านฟาสต์ฟู้ดเยอะเลยมันจะเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆคาราเมลซี่เป็นมะนาวของเขา
วนจานต่อไปนะคะก็คืออโดโบที่จะเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติของฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อมาถึงอาหารจานสำคัญจานนี้นะคะตูนก็เลยขออนุญาตติดตามเชฟเข้าไปชมวิธีการทำถึงในครัวด้วยคนแต่เมื่อมาถึงในครัวนะคะตูนก็ต้องแปลกใจเพราะว่าครัวของเชฟคลอสเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเหมือนครัวฝรั่งมากกว่าครัวทั่วๆไปที่เราเห็นกันในเอเชียค่ะ So I look at this oven and I think of Western kitchen. In a way, Western meaning the oven must have come from the Spaniards. They introduced it to us. Meaning they call it horno. Horno. Yes. Horno means oven. Okay. Then in the traditional, where is the pangipit ito? So look at this one. Okay, iwan mo lang dyan. It's wood. So wood it's fire. Wood fire. And remember, in the nowadays you have the electric or gas burners, the stove. You can adjust the temperature, the fire, the heat. Slow, medium, hot. Okay, it's like slow, yeah, it's yeah, hot. Yeah. Okay. So this is the hot. High. Yes. Medium, and then this is the low. It's the same wood fire. Same wood heating. Fire because the chimney, the flue is here, so the heat goes up there. So and then this is made of concentric rings. Yes. But you can adjust the heat. You can adjust. Wow, this is so clever. The heat, not only the heat, but the size of the pan. Yes. No. ชาวสเปนไม่เพียงมีอิทธิพลต่ออาหารการกินของชาวฟิลิปปินส์เท่านั้นนะคะแต่ยังทิ้งเตาอัจฉริยะที่ทำอาหารได้หลายๆหม้อพร้อมๆกันแบบนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับชาวฟิลิปปินส์ด้วยน่าเสียดายนะคะที่สมัยนี้เตาที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็พลังงานแบบนี้หายากมากแล้วค่ะขนาดอุปกรณ์ครัวยังน่าสนใจขนาดนี้การปรุงเมนูประจำชาติฝีมือเชฟระดับประเทศอย่างเชฟคลอสต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะและส่วนผสมหลักที่ใช้ในการทำอโดโบก็จะมีน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวกระเทียมใบกระวานแล้วก็พริกไทยเนื้อสัตว์ที่ใช้นะคะส่วนใหญ่จะนิยมใช้เนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูผสมกันแต่วันนี้เชฟเลือกใช้นกกระทาแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยเบคอนแล้วก็ตับไก่ค่ะอุ่นกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็ใส่เบคอนอู้แล้วก็ใส่นกกระทาลงไปเลยหอมมากอ่ะยังไม่ได้ทำเลยใส่ตับไก่ลงไปตับไก่นี่คือสับละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซอสที่ใช้หมักเนื้อนกเมื่อกี้นะคะลงไปใส่ใบกระวานลงไป2ใบก็พอนะคะแล้วก็เติมน้ำโอเคก็ตอนนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนรอให้มันเดือดYou feel like you're just in the bin stuff, you're the giant eating a... So what should I expect? Well... Linamnam? The linamnam is there, all the flavors.From the all the ingredients plus the bacon plus the chicken liver everything just like eating Chinese pigeon it's like you have to nibble on each bone มันต้องใช้มือนะคะเพราะมันเล็กมากเลยแล้วก็น่ากินมากแล้วหอมมากSoft. It's has all the flavors. It has all the flavors, so flavorsome that I can't explain what flavor it is. I don't know if it's salty, if it's sour, if it's anything at all. คือบอกไม่ได้เลยว่ามันรสชาติมันเปรี้ยวมันเค็มมันอะไรนะคะเพราะว่ามันทุกอย่างมันกลมกล่อมรวมกันเป็นรสชาติเดียวไปหมดเลยเชฟ
คลอสเล่าให้ตุนฟังถึงสาเหตุที่อโดโบได้รับการยกย่องให้เป็นอาหารประจำชาติของฟิลิปปินส์ก็เป็นเพราะว่าอาหารของฟิลิปปินส์เนี่ยแท้จริงแล้วก็คือการนำเอาหลากหลายอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติแล้วนำมาผสมผสานกับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นออกมาเป็นอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้อย่างลงตัวเพราะฉะนั้นนะคะอโดโบที่ผสมผสานการปรุงอาหารด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็กระเทียมของชาวสเปนเท่ากับการปรุงรสเค็มด้วยซีอิ๊วขาวของชาวจีนก็เลยถือเป็นอาหารที่สามารถเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของอาหารฟิลิปปินส์ได้ดีที่สุดค่ะตัวสังเกตว่าจริงๆแล้วอาหารไทยกับอาหารฟิลิปปินส์มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันมากน่าแปลกที่เรากลับไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวฟิลิปปินส์กันมากเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมล่ะคะวันนี้จับคู่อาหารของชาวฟิลิปปินส์เทียบเคียงกับอาหารของบ้านเรากันได้กี่อย่างเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ทาง Facebook ของรายการนะคะตูนมีรางวัลเป็นของฝากจากฟิลิปปินส์มาให้สำหรับคุณผู้ชมที่มาร่วมสนุกกันด้วยค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะตูนจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของครอบครัวชาวฟิลิปปินส์กันตั้งแต่เช้าบ่ายไปจนถึงเย็นก่อนจะกระโดดขึ้นจิปนี่ไปเที่ยวตลาดแล้วก็ตะลุยชิมอาหารริมทางกันแบบจุใจเลยค่ะ